ก็เป็นอันจบสักทีนะครับสำหรับทาง House of Dragon ในตอนสุดท้ายนะครับเอพิโซดที่10ประจำซีซั่น1นั่นเองครับซึ่งก่อนหน้าที่มันจะฉายนะครับมันได้มีหลุดออกมาเป็นไฟล์หลุดนะครับออกมาจากทาง HBO ใช่ไหม แล้วเหมือนกับว่า Warner b ร์บัตเก็พยายามจะแก้แล้วแก้อีกนะครับว่าทําไมมันถึงมีไฟล์หลุดออกมาได้วะเราก็จะเห็นคลิปนะครับสปอยต่างๆนี่กระจายว่อนเน็ตเลยนั่นเองครับผมใครที่ได้ดูก่อนก็แล้วแต่แต่ว่าผมรอดูแบบถูกลิขสิ์นะครับในวันนี้นะซึ่งเนื่องจากว่าไอ้กรณีกระจายวอนเน็ตนี่มันไม่ใช่กรณีแรกนะครับมันเคยมีก่อนหน้านี้นะในเกมออฟโดรนซีซัน5กับซีซัน7นะที่ มีการกรณีไฟล์หลุดออกมานะครับเอาล่ะไม่เป็นไรแล้วมาพูดถึงเรื่องของเรากันบ้างดีกว่าเอพิโซดนี้นะครับมันก็จะต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเลยก็คือ1วันห่างกันหนึ่งวันก็เจ้าหญิงเรนิสนะครับก็ได้มาแจ้งข่าวแกเรนิลาใช่ไหมที่ว่าเฮ้ยตอนนี้คณะเขียวอ่ะกําลังครองอำนาจอยู่แล้วเขาแต่งตั้งเอกอนเป็นกษัตริย์ไปไปที่เรียบร้อยแล้ว คณะในเรื่องนี้ดิเขาจะเรียกไฮทาวเไม่ใช่ในตอนนี้นะครับจะเรียกพวกไฮทาวเวอร์ดีว่าคณะเขียวเลยนะแบบเออเรียกแบบชัดเจนเลยนะและคราวนี้กเ็เหมือนกับว่าทางเรดีด้านะครับพอได้ยินข่าวว่าวิเซลิปตายแล้วก็ตัวเองโดนแยกบัลลังทำให้ช็อกเถอะแทงลูกออกมา,าคราวนี้แบบโอแต่บอกว่าฉาก ไอ,อ้เรว่าคลอลู่นี่มันก็ชวนเสียวตลอดไอ้อช่วงสามเอพิโซดหลังๆนี่มันมีฉากแบบชวนเสียวชวนอ้วกอยู่หลายฉากเลยนะคราวนี้นะครับไอ้อพวกเดมอนนี่มันก็พยายามที่จะแบบยั่วยุเฮ้ยเราต้องไปทวงสิทธิ์ของตัวเองกลับมาของตัวเธอเราต้องไปทวงสิทธิ์กลับมาอะไรประมาณนี้เรนีล่าก็บอกว่าอย่าเพิ่งทําอะไรจนกว่าตัวเองนั้นจะสั่ง เอออะไรประมาณนี้นะก็คือเรนิล่านะครับก็ยังลังเลอยู่ว่าจะเปิดศึกดีไหมนะแล้วเดมอนก็ได้ไปยังขู่ขู่ทหารของตัวเองบอกว่าเฮ้ยจะพักดีต่อตอนเองไหมเอออะไรประมาณนี้นะและหลังจากแทงลูกเสร็จนะครับเรดิล่าก็ได้มาประชุมสภาของตัวเองแล้วบอกว่าตอนนี้มีกําลังเท่าไหร่ก็บอกว่ากําลังถือว่าน้อยถ้าเกิดจะเทียบไปยึดบอลลังใช่ไหมแต่ว่ามีตัวเองอะ่ะมีมังกรหลายตัวเป็น1ิบกว่าตัว แต่อีกฝ่ายนึ่งมันมีแค่สเออแบบมังกรก็แต่ว่ามังกรแต่ละตัวมันก็ดูต่อยๆย,ย,ยังไงว่ามันดูไม่ค่อยจะใช้การได้เท่าไหร่เลยนะและคราวนี้ครับก็มีฉากที่จะบอกว่าเฮ้ยเราต้องไปตระกูลทาวลี่กับตระกูลวิซซ์กับไอตระกูลสตาร์กใช่ไหมถ้าเกิดว่า2คนนี้อยู่ข้างเราเราก็มีสิเป็นต่อและยวมถึงหลอดคอรลิสอีกที่มีกองเรือนะครับอะไรประมาณนี้ก็พยายามที่จะส่งคนไปหา อ่าท้งตระกูลทาวลี่ตระกูลสตาร์กและแถมไปหาอะไรตระกูลบ巴าเทียนใช่ไหมอ่าแล้วก็จะมีฉากที่ออตโตนะครับได้มาอ่าส่งสารจากราชินีให้แกเรนิล่าใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นฉากเดิมเลยครับก็คือฉากจากตอนที่2หรือเปล่าเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะตอน2ที่อ่าออตโตมันมาทวงไข่แล้วก็คุยกับเดมอน2คนและเรนิล่าก็ขี่บังกรมาเหมือนกันเดะเลยแบบเหมือนกันแบบเดะ ซึ่งค่าวนี้นะครับออตโต้ Auto บอกว่าหากย้อนสวามิพักจะให้ปกครองราคอนสโตนได้เอออะไรประมาณนี้นะแล้วก็จะมีฉากที่อันนี้นี่ถือว่าเป็นผมผมว่านี่น่าจะเป็นฉากที่สําคัญที่สุดในเรื่องเลยนะครับก็คือฉากออที่หลอดคอริสยังไม่ตายและได้มาคุยกับเ,ออเจ้าหญิงเรนิสนะครับเมียของตัวเองแล้วก็มีการคุยกันบอกว่าหลอดคอริสนะเป็นคนพูดบอกว่ากลุ่มไทรประมุกอะได้ ศูนย์สิ้นอีกแล้วแล้วเหมือนกับว่าตัวเองอ่ะอยากจะไปหลบหนีไปอยู่เฉยๆไม่อยากไม่อยากยุ่งกับบัลลังแล้วอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ยังมีฉากหนึ่งนะครับที่หลอดคอลิสบอกว่าเลดีล่านะคือตัวการในการที่ทำให้ลูกชายของตัวเองอ่ะตายาแต่ว่าเลนิสนะครับก็ได้พูดคุยแบบว่าเลดีล่านั่นแหละเป็นคนเดียวที่พยายามที่จะลระงับศึก เพราะว่าไอ้พวกที่เหลือนะมันก็พยายามที่จะยั่วยุชิบหายเลยอย่างเดมอนเิเดมอนถึงขนาดบีบคอเมียตัวเองเลยนะไม่รู้อารมณ์พี่แกมันเป็นประเภทไหนนะแบบไบโพล่าหรือคือขึ้นลงๆนะสลัดเดมอนนะและหลอดคอรลิสนะครับก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันครับเมื่อกี้ยังบอกอยากจะไปอยู่สันโดดดีเลยไปๆมา,มา,มาบอกถ้าเกิดว่าเราเรามีกองเรือของทางโอวาเลียพร้อมที่จะอมอบให้แกเดดีราโอ้โห ดิปมาร์กใช่ไหมเออแล้วคราวนี้จะตัดการค้ากับคิงแลดดิ้งแล้วผมก็งงไอ้พวกนี้มันเป็นอะไรหลอดคอริสเมื่อกี้ยังพูดว่าจะไปอยู่สันโดดไปมาเอามอบกองเรือให้เฉยเลยหรือว่าพี่แกมอบให้เฉยๆแล้วแล้วพี่แกก็จะไปอยู่สันโดอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีเกตเล็กเกตน้อยนะครับก็คือว่าตอนที่หลอดคอริสลุกมาหาเรนิล่าเนี่ยถามหาเดมอนก่อนนะก็ไม่รู้ว่าพี่แกจะมาช้ำระาแค้นให้กับน้องชายตัวเองหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็จะมีฉากที่เดมอนไปหามังกรเนะรี่ยแบบไปขุดมังกรอยูู่่ดดิมีกีกตัว แล้วก็จะมีฉากที่เลดิล่านะครับส่งเจเซลิสกับลูซลิสนะไปหาพันธมิตรใช่ไหมส่วนเจสนี่ไปตระกูลสตาร์กส่วนลูกนี่ไปตระกูลบ巴า,าเทียนไปถึงปุ๊บก็ปรากฏว่าเอมอนได้มาอยู่ก่อนแล้วนะครับตระกูลบ巴า,าเทียนก็แบบยังบ่นอยู่เลยอะไรว่าสารจากราชนีแค่ย้ำเตือนแค่ว่าเราเคยมีอะไรว่าสัตว์สาบานต่อกันที่เคยใช้สาบาน แต่ว่า The เอมอนนี่มันมันมาแบบอบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณยอนร่วมมือนะเราจะแต่งงานด้วยแบบผูกสัมพันธ์ทําไมตีกันเลยอย่างนี้เลยนะซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับบอกอะไรวะแบบมีแต่ไปไป,ไป,ไปมาเรลีล,ลาก็คือเรดีด้าเนี่ยทั้งตอนนี้มันจะอ้างแต่ว่าเฮ้ยพวกนี้เคยสัตย์สาบานต่อเรานะเพราะฉะนั้นเราก็ก็ควรจะทวงสัญญาคืนอะไรประมาณนี้นครับคือเน้นที่คําสัญญาซึ่งมันก็แบบ พูดง่ายมันกินไม่ได้อ่าว่ากันตามตรงนะครับก็ตระกุลบาลเทียก็ปัดตกไปแล้วคราวนี้เหมือนกับเอมอนอยากจะแบบอยากจะควักลูกตาลุกใช่ไหมแต่ว่าลุกมันไม่ยอมก็เลยพาออกไปทหารก็เลยพาออกไปนะแล้วลุกก็ได้ขี่มังกรหนีเอมอนนะครับก็ได้ขี่มังกรเวก้าตามมาโอ้โหขนาดมังกรนี่ต่างกันลิบลับเลยเอมอนก็เหมือนกับว่าอยากจะแกล้งเล่นเฉยแต่ว่าลุกอะ่ะไม่รู้ว่าเอมอนมันตั้งใจจะมาทําอะไรไงก็เลยแบบพ่นไฟใส่หน้าเวก้าไปเต็มเ็ม นะเวก้าก็เลยโกรธโกรธถึงขนาดไอเอมอนนี่มันควบคุมไม่ได้เลยแนละ้วก็เลยไปกัดลูเซริสกับมังกรเดสมอรเลคาที่กันเลยทีเดียวนะครับก็จบปิดฉากลูเซริสแต่เพียงเท่านี้พอเรลดีล่าได้รู้ข่าวซึ่งเอมไอเดมอนมันก็เป็นคนมาบอกข่าวแกเรดีล่านะซึ่งผมก็งงว่าไอเอมเดมอนนี่ใครมันเป็นคนแจ้งข่าวให้แกเดมอนนะอาจจะเป็นพวกบาลเทียนก็ได้นะครับที่แจ้งข่าวบอกเออ มังกรคุณนะ่ะได้ลูกของคุณนะ่ะได้โดนกัดไปไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหรือก,ก็อาจจะเป็นพวกทางฝั่งคณะเขียวเออเรียกคณะเขียวที่มาแจ้งข่าวแกเรดิล่านะครับก็ไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่ามันจบตอนแต่เพียงเท่านี้เลยจบรู้เรื่องครับจบแต่เพียงเท่านี้ครับสลับซีซั่นหนึ่งนะซึ่งมันก็จบได้แบบอารมณ์ค้างมากก็อยากดูต่อเลยครับว่าซีซั่นสองมันจะเป็นยังไงมารออีก2ปีไปอย่างน้อยนะ ก็น่าจะได้ดูกันยันเราน่าจะโตโตกันหมดแล้วล่ะนะตลอด10อาทิตย์ที่ผ่านมาก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ